สวัสดีค่ะพบกับ Numu Fun Art Channel นะคะหลังจาก EP ที่แล้วนะคะเราได้ทำการสอนวิธีการลงสีกระโปรงไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะใน EP นี้นะคะมีน้องๆนะคะรีเควสต์มาว่าอยากให้พี่หมูฝันนะคะสอนลงสีเสื้อผู้ชายนะคะพี่หมูฝันก็เลยจะมาสอนวิธีการลงสีเสื้อผู้ชายนะคะเผื่อน้องๆคนไหนนะคะสนใจอยากลองเอาไปวาดนะคะก็สามารถเข้ามาดู EP นี้เพื่อที่จะเรียนไปด้วยกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่หมูฝันนะคะมีข่าวดีจะมาแจ้งกับน้องๆ นะคะก็คือเดือนหน้านะคะพี่หมูฝันจะทำการเปิดคอร์สสอนวิธีวาดคนนะคะสำหรับคอร์สนี้เนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิธีการวาดคนอย่างเต็มรูปแบบนะคะจะเป็นการวาดคนในแบบพอร์ตเทรตนะคะก็คือหัวถึงเอวนะคะน้องๆจะได้อะไรบ้างจากคอร์สนี้ก็คือน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการขึ้นโครงสร้างใบหน้าคนแบบละเอียดนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็ยังจะได้เรียนรู้วิธีการขึ้นโครงสร้างกล้ามเนื้อคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหน้าอกไหล่แล้วก็ตรงซิกแพคนะคะคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่จะมาเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะเรามาเริ่มวิธีการลงสีเสื้อกันเลยนะคะพี่หมูฝันนะคะก็จะทำการเอ็กพอร์ตรูปภาพลงมานะคะในภาพตัวอย่างของเรานะคะแล้วก็จะเอาภาพที่ผู้ชายมีกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราวาดนะคะเราจะต้องวาดในส่วนของกล้ามเนื้อข้างในเสื้อให้เสร็จก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาวาดเสื้อนะคะทับในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะพี่หมูฝันก็จะยกตัวอย่างรูปภาพคนนะคะขึ้นมานะคะจากนั้นให้เราทำการสเก็ตเสื้อค่ะพี่หมูฝันนะคะก็จะเลือก brush drawing นะคะเพื่อทำการสเก็ตภาพนั่นเองค่ะเราก็จะทำการวาดเส้น outline ของเสื้อก่อนนะคะตอนนี้พี่หมูฝันก็จะร่างปกเสื้อแล้วก็ขอบเสื้อด้านนอกก่อนเนาะร่างให้ทับในส่วนของกล้ามเนื้อเลยนะคะเราก็อาจจะวาดรอยยับของเสื้อขึ้นมานิดหนึ่งนะคะลักษณะเสื้อที่เราจะวาดวันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อที่มีลักษณะมันเงานะคะเหมือนกับกระโปรงครั้งที่แล้วที่เราเพิ่งลงสีไปนะคะก็ไม่ได้ยากมากมายนะคะขั้นตอนวิธีการลงเนี่ยก็จะเหมือนกับที่เราลงสีกระโปรงใน EP ที่แล้วเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เรียนวิธีการลงสีกระโปรงนะคะก็สามารถย้อนเข้าไปดู EP ที่แล้วได้เลยนะคะพี่หมูฝันก็จะทำเป็นเพลย์ลิสต์ให้น้องๆนะคะได้เรียนย้อนหลังกันเนาะตรงข้อศอกก็จะมีรอยยับนิดนึงนะคะพอเราขึ้นโครงสร้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกโทนสีกันค่ะว่าเราจะใช้โทนสีไหนนะคะในการลงสีเนาะเดี๋ยวพี่หมูฝันจะปิดเลเยอร์นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกสีกันค่ะโทนสีที่พี่หมูฝันใช้นะคะจะเป็นโทนสีน้ำเงินนะคะพี่หมูฝันจะใช้บัตรโคปิกนะคะในการลงสีเนาะเพราะว่าบัตรโคปิกนี้นะคะเป็นบัตรที่พี่หมูฝันทำขึ้นมาเองนะคะเราสามารถใช้กับงานได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอนิเมะหรือการวาดคนนะคะแล้วก็เราสามารถใช้ในการวาดชุดเสื้อกระโปรงได้หมดเลยนะคะเท็กเจอร์ก็จะมีความเรียบนิดนึงนะคะเนียนๆเกลี่ยง่ายนะคะพี่หมูฝันก็จะใช้บัตรโคปิกมาร์เกอร์ในหมายเลขที่13นะคะสีแรกจะเป็นสีนี้นะคะสีน้ำเงินอมเทานิดนึงนะคะเราก็จะเลือกเฉดที่เข้มออกมานิดนึงไว้เขียนเงาเนาะทุกคนแบบนี้นะคะเอาไว้เขียนเงาจากนั้นพี่หมูฝันก็จะใช้สีที่มีความอมม่วงนิดนึงนะคะแบบนี้เอาไว้แทรกสีนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูสีที่เราใช้เขียนแสงก็จะสว่างมานิดนึงเราก็จะกำหนดสีคร่าวๆก่อนนะคะถ้าเวลาเราลงสีจริงๆเนี่ยเราค่อยมาดูนะคะว่าเราจะเพิ่มเติมสีอะไรบ้างนะคะ
พอเลือกสีเสร็จแล้วนะคะพี่หมูฝันก็จะบวกเพิ่ม1เลเยอร์นะคะเพื่อทำการลงสีแบ็กกราวด์นะคะให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนเนาะก็จะใช้โทนสีเทานิดนึงนะคะนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นเสื้อได้ชัดเจนนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องลงสีค่ากลางก่อนนะคะก็คือสีแบ็กกราวด์ของเสื้อนะคะเดี๋ยวพี่หมูฝันนะคะจะดูดสีหมายเลขที่5นะคะเราจะแตะสีเหลี่ยมข้างๆนะคะแล้วก็เลื่อนวงกลมนะคะไปที่สีที่เราต้องการจะดูดสีนะคะก็คือสีที่5นะคะจากนั้นพี่หมูฝันขอปรับให้มันสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ทำการลงสีค่ะอย่าลืมแบ่งเลเยอร์นะคะน้องๆเดี๋ยวถ้าเลเยอร์เราปนกันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยแก้ไขงานได้ยากนะคะพอเราลงสีแบ็กกราวด์เสร็จแล้วนะคะให้น้องๆไปที่เลเยอร์เสื้อนะคะจากนั้นให้ปัดสายนะคะแล้วกดที่ Duplicate นะคะแล้วก็มาตรงที่สี่เหลี่ยมนะคะตรงหน้าเลเยอร์เนาะแตะเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกเอาผ้าล็อกนะคะวิธีนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยลงสีได้ง่ายขึ้นก็คือเวลาเราลงสีเนี่ยมันก็จะไม่ออกนอกกรอบเสื้อนะคะที่เราได้ทำการลงสีไปก่อนหน้านี้นะคะเหมือนกับการตีกรอบของสีนะคะเพื่อไม่ให้สีเนี่ยมันเลอะออกไปข้างนอกนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาทำการลงเงาของเสื้อนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำการเปิดรูปภาพนะคะในการดูก่อนเนาะว่ากล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะเราก็จะไปที่ประแจนะคะแล้วกดคำว่า canvas นะคะแล้วให้น้องๆนะคะเปิดคำว่า reference นะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ image นะคะแล้วก็Export Image ค่ะมาแล้วนะคะรูปภาพของเราเราก็จะทำการลงเงาก่อนนะคะให้เราดูดสีนะคะสีที่1นะคะแล้วก็ลงสีได้เลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็ลงสีคร่าวๆก่อนนะคะว่าตรงไหนคือส่วนของเงาตรงไหนคือส่วนของแสงนะคะพอเราเข้าใจนะคะว่าแสงเงาอยู่ตรงไหนเราก็สามารถลงสีได้ง่ายขึ้นนะคะน้องๆคนไหนเนี่ยอยากให้พี่หมูฝันนะคะสอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ description ได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้ description ของพี่หมูฝันได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่หมูฝันเนี่ยจะไปตอบทุกๆคอมเมนต์ของน้องๆเลยนะคะพอเราแรงเงาคร่าวๆนะคะเราก็จะปรับหัวผู้กันให้เล็กลงนะคะแล้วก็แรงเงาในส่วนของที่มันเล็กลงมานะคะ
พอเราแรงเงารวมๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรับหัวฮูกันนะคะให้เล็กลงมานะคะแล้วก็แรงเงาให้ละเอียดมากขึ้นนะคะทำเป็นรอยยับของเสื้อนะคะความจริงในการลงสีเสื้อนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เราจะต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อของคนเป็นยังไงนะคะทำความเข้าใจในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยลงสีได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจสัดส่วนของกล้ามเนื้อแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไหล่ขึ้นมานะคะที่นูนขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเขียนเงาข้างล่างนะคะเพื่อที่จะทำให้มีส่วนของกล้ามเนื้อนะคะนูนออกมาเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะเพื่อทำการเขียนเงาที่ลึกขึ้นมาอีกนะคะก็คือสีที่2นะคะกดดูดสีที่2ค่ะจากนั้นก็ลงรายละเอียดได้เลยนะคะโดยพี่หมูฝันเนี่ยจะลงรายละเอียดปกเสื้อก่อนนะคะส่วนมากเนี่ยเงาที่ลึกลงไปนะคะก็จะเป็นตรงร่องของปกเสื้อเนาะตรงซอกต่างๆนะคะในที่ที่แบบแสงเข้าไม่ถึงนะคะเราก็จะทำการเกลี่ยนะคะเกลี่ยสีให้เนียนนะที่มันเป็นที่มันไม่สมูทนะคะหรือว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าสีมันตัดกันเกินไปนะคะเราก็จะทำการเกลี่ยให้สีมันเนียนนะคะแล้วก็เข้ากันจากนั้นนะคะเราก็จะทำการปรับสีให้เข้มขึ้นมาอีกนะคะเพื่อทำการเขียนร่องของเสื้อที่ลึกที่สุดนะคะแล้วก็จะเขียนเป็นเฉพาะบางจุดเท่านั้นนะคะแล้วก็สังเกตดูภาพดีนะคะว่าตรงไหนคือส่วนที่ดำที่สุดในภาพนะคะ
เราก็จะแทรกสีลงไปเนาะอย่างเช่นตรงข้อพับตรงช็อกโกแลตนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเกลี่ยให้เนียนนะคะเกลี่ยเฉพาะบางจุดเนาะเกลี่ยเฉพาะที่มันเป็นขอบด้านนอกนะคะให้แบบว่ามันไม่ตัดกันเกินไปก็พอนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีนะคะในการเขียนแสงเนาะเราก็จะดูดสีม่วงนะคะแทรกสีเข้ามาในรูปภาพของเรานะคะพี่มูฟันก็จะแทรกตรงปลายของเสื้อนิดนึงนะคะเหมือนกับให้มันมีแสงสะท้อนขึ้นมานะคะส่วนที่นูนๆเนาะเราก็ระบายลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเกลี่ยสีทีหลังเดี๋ยวพี่มูฟันขอทำการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะคะเวลาเราเกลี่ยสีมันจะได้ไม่ไปเลอะสีข้างหลังเนาะพี่มูฟันก็จะไปที่ Gaussian Blur นะคะก็คือกดตรงที่เป็นเครื่องหมายไม้กายสิทธิ์นะคะแล้วก็ไปที่ Gaussian Blur ค่ะใช้ปากกาจิ้มนะคะปัดจากซ้ายไปขวานะคะนี่ภาพเราก็จะเบลอประมาณนี้นะคะถ้าเราโอเคแล้วนะคะให้เรากดตรงที่เครื่องหมายไม้กายสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะพี่มูฟันก็จะทำการเขียนไฮไลท์ในแสงที่สว่างที่สุดนะคะก็จะทำการดูดสีขาวขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเปิดอีก1เลเยอร์นะคะแล้วก็เขียนไฮไลท์ที่สว่างที่สุดนะคะในเสื้อผ้าเนาะปรับหัวปากกาให้เล็กลงนะคะ
ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะวิธีการลงสีเสื้อผู้ชายนะคะหลักๆแล้วนะคะน้องๆนะคะก็จะต้องเรียนรู้วิธีการขึ้นโครงสร้างกล้ามเนื้อข้างในก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราค่อยมาลงสีเสื้อทับนะคะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันของพี่หมูฝันได้เลยนะคะสำหรับน้องๆ นะคะที่อยากจะเรียนวิธีการลงสีกับพี่หมูฝันนะคะก็รอติดตามใน EP ถัดไปได้เลยนะคะว่าพี่หมูฝันจะมาสอนลงสีอะไรนะคะ